ลาวประท้วงคนเดียวถึงกับใช้ทหารกับรถเกราะติดอาวุธเลยหรือจากที่เราลงข่าวไปแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศลาวเมื่ออยู่ๆมีทหารพร้อมอาวุธขับรถเกราะไปประจำตามจุดต่างๆโดยในตอนแรกที่รูปถูกเผยแพร่ออกไปนั้นหลายคนยังไม่เชื่อและคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมรบระหว่างลาวกับจีนต่อมามีเอกสารหลุดออกมาว่าแจ้งให้ทหารเตรียมรับมือฝูงชนที่อาจมีการชุมนุมประท้วงเนื่องด้วยเศรษฐกิจของลาวที่กำลังย่ำแย่ล่าสุดสื่อลาวพากันออกข่าวว่านี่เป็นการฝึกซ้อมให้ทหารลาวออกลาดตระเวนตรวจความเรียบร้อยเพื่อป้องกันการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้นในประเทศลาวปลายปีนี้ซึ่งก็แปลกนะครับเพราะอีกนานกว่าจะถึงวันแต่กลับรีบเอารถทหารออกมาวิ่งในช่วงนี้ที่เป็นปีการท่องเที่ยวลาวโดยอ้างว่าฝึกไว้เพื่อให้ชินกับสถานการณ์ที่อาจมีรถติดผู้คนพลุกพล่านกลางเมืองใหญ่ในเอกสารยังบอกอีกว่าการฝึกนี้จะดำเนินต่อไปทั้งกลางวันและกลางคืนจนกว่าจะถึงวันที่จัดประชุมและไม่สามารถเปิดเผยแผนการฝึกอบรมอย่างละเอียดได้แต่ขอให้ชาวลาวในเวียงจันทน์ไม่ต้องตกใจกับการฝึกในครั้งนี้ล่าสุดมีภาพหนุ่มลาววัยกลางคนยืนถือป้ายประท้วงที่ประตูชัยเพียงคนเดียวและโดนตำรวจควบคุมตัวไปถูกเผยแพร่ออกมาทำให้คนลาวพากันคอมเมนต์ว่าตกลงนี่มันอยู่ในการฝึกด้วยหรือไม่ในขณะที่คอมเมนต์ชาวลาวส่วนใหญ่ออกไปในแนวเห็นด้วยกับการประท้วงและชื่นชมว่าผู้ชายคนนี้ใจกล้ามากแต่หลังจากที่โดนจับไปก็ไม่รู้ว่าจะรอดชีวิตกลับมาไหมดังนั้นจากคอมเมนต์ทั้งหมดคนลาวเองน่าจะรู้กันอยู่ว่าการประท้วงในลาวนั้นอาจมีผลร้ายแรงถึงชีวิตอย่างไรก็ตามนะครับยังมีชาวลาวส่วนหนึ่งมองว่าไม่ว่านี่จะเป็นการฝึกอบรมหรือประท้วงจริงแต่สิ่งที่รัฐบาลลาวกำลังสื่อออกมานั้นก็คือถ้ามีการชุมนุมประท้วงทางการลาวอาจมีมาตรการรุนแรงในการสลายผู้ชุมนุมโดยใช้ทหารและรถกระติดอาวุธสงครามอีกทั้งยังมองว่านี่มันเป็นการข่มขู่ประชาชนทางอ้อมไม่ให้เกิดการลุกฮือขึ้นมาตรงข้ามกับคนไทยที่ตามข่าวเรื่องนี้ต่างมองไปในแนวเดียวกันว่าคนลาวไม่กล้าชุมนุมประท้วงหรอกและก็ไม่น่าจะมีการใช้ทหารปฏิวัติรัฐประหารอะไรด้วยซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจของลาวแย่ลงไปเรื่อยๆถึงวันนั้นประชาชนคนลาวจะยังกล้าออกมาชุมนุมเรียกร้องกันหรือไม่หรือจะปล่อยให้รัฐบาลทำอะไรกับประเทศตนก็ได้แบบนี้ต่อไปสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับ Duck 7 News พี่เป็ดรายงาน